อยากจะใช้โอกาสนี้พันพี่น้องสื่อมวลชนฝากถามไทม์ไลน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาถ้าเราดูหยาบๆก็จะเห็นว่าแย่ที่สุดในโลกวันนี้อันดับ3นะครับ178 AQI อันดับ1ตอนนี้ปากีสถานเราอยู่อันดับ3ก็แสดงว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็เลยอยากจะฝากถามนายกว่าไทม์ไลน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับอาทิตย์นี้คิดว่าต้องแก้อะไรนะครับเดือนหน้าเดือนเมษายนนี้คือจะเป็นเดือนที่มันพีคที่สุดถ้าเราดูสถิติจะแก้ยังไงปีหน้าจะแก้ยังไงถ้าเกิดนายกมีไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยฝ่ายค้านอย่างพวกผมถึงจะฝากได้เพราะท่านไม่มีไทม์ไลน์ให้ผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะฝากท่านยังไงเพราะผมไม่รู้ว่าท่านคิดยังไงรวมถึงข้าราชการที่อยากจะมีส่วนร่วมรวมถึงภาคประชาสังคมที่อยากจะมีส่วนร่วมรวมถึงภาคประชาชนชาวบ้านที่อยากจะมีส่วนร่วมพอเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรยังไงเนี่ยเขาบอกสิ่งที่ฉันเรียนรู้มาในอดีตวิธีแก้ไขก็คือเอาไฟชนไฟขอเผาไว้ก่อนนะครับโดยที่มันไม่มีการบูรณาการกันก็ทุกคนก็ขยับไม่ถูกแต่ถ้าเกิดผู้นําบอกมาว่าเรามีไทม์ไลน์ให้แล้วฝากตุ๊กตาไว้ให้ท่านลองฟังว่าถ้าเป็นผมจะคิดยังไงตอนนี้เนี่ยมันสายเกินป้องกันก็ต้องดูแล้วว่าไอ้สิ่งสําคัญที่มันอยู่ในภาวะฉุกเฉินนี้เช่นหน้ากาก N95 เช่นเครื่องฟอกอากาศที่ราคาถูกให้ชาวบ้านเข้าถึงได้โดยที่ไม่ได้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับอาชีวะในประเทศไทยมีความสามารถในการประกอบไอ้เครื่องฟอกอากาศด้วยของตัวเองเท่าที่ได้ยินมาปีที่แล้วโรงเรียนเด็กเล็กกับโรงพยาบาลสาธารณอนามัยต้องการว่าถ้าเกิดออกมาข้างนอกแบบนี้ไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยขอให้เข้าไปแล้วมีเครื่องกรองอากาศที่จะทําให้ดูได้อันนี้เนี่ยอาทิตย์นี้ทําได้เลยอาทิตย์นี้ก็คือสามารถทําได้เลยสามารถเพิ่มสัมภาระกําลังของคนที่มาช่วยในการดับไฟป่าอย่างที่ผมไปมาเมื่อวานนะครับจัดทีมใหม่ใช่มั้ยอันนี้ของอาทิตย์นี้ของเดือนหน้าเนี่ยที่เขาบอกว่าเมษาเนี่ยรุนแรงที่สุดอยู่แล้วในทุกปีตอนปีที่แล้วเราหาเสียงกันก็น่าจะจําได้สิ่งที่ทําได้เลยเนี่ยคุณไปดูข้อมูลของจิสตากับนฤทธิ์แล้วก็ของกรมอุตุก็ได้อะแล้วย้อนหลัง5ปีของช่วงเวลานั้นเอาแผนที่ดาวเทียมมาทับซ้อนกัน5ปีคุณจะรู้เลยว่าปีนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะไหม้อยู่ที่ไหนบ้างสามารถที่จะลุกก่อนแล้วก็สามารถที่จะสร้างธนาคารน้ําหรือสถานีน้ําให้เหยี่ยวไฟเข้าไปพร้อมที่จะช่วยให้มูลนิธิกระจกเงาเข้าไปพร้อมที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นเดือนหน้าแทนที่มันจะหนักเนี่ยมันก็อาจจะทุเลากว่า5ปีที่มันย้อนหลังมาเพราะสถิติมันบอกเราว่ามันไหม้ซ้ําซากอ่ะใช่มั้ยครับแล้วพอถึงปีหน้าก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ไขในระยะที่มันยาวมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดมันฉุกเฉินแบบนี้ก็เราก็เข้าใจข้อจํากัดทางกฎหมายแล้วก็เข้าใจข้อจํากัดทางงบประมาณเราก็เข้าใจว่างบกลางเป็นยังไงแล้วก็เข้าใจว่าทําไมผู้ว่าไม่ประกาศเหตุฉุกเฉินตรงนี้เนี่ยก็ฝากนายกลองดูว่าทําไมผู้ว่าทั้ง10จังหวัดทั้งที่มันรุนแรงระดับโลกอย่างเงี้ยไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดประกาศเหตุฉุกเฉินมันเป็น KPI ของผู้ว่าหรือเปล่าที่บอกว่าพอประกาศเหตุฉุกเฉินแล้วผู้ว่ารู้สึกว่าไม่กล้าที่จะใช้หรือเปล่าแต่ตรงนี้ก็ขอจบตรงนี้ได้ว่าข้าราชการที่นี่รวมถึงสิ่งที่คนเล่าให้ฟังว่าทั้งผู้ว่าราชการที่อยู่แถวนี้ก็ทำงานถึง3ทุ่ม4ทุ่มเพื่อที่จะช่วยกันทำให้ดับไฟป่าให้ได้มากที่สุดแต่ว่ามันเกาไม่ถูกที่คันแล้วไงคือมันไหม้สัก 100% เราช่วยได้แค่วันละ 3-4% เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาฝุ่นดีขึ้นแต่อย่างน้อยถ้ายังไม่ได้ก็คงไล่เอาว่าอาทิตย์นี้ทำอะไรเดือนหน้าทำอะไรปีหน้าทำอะไรเนี่ยรับรองว่ามันจะผ่อนหนักเป็นเบาว่าเพราะว่าปัญหาถ้าจะพูดกับนายกตรงๆเลยมันเป็นlogistic problem ครับมันไม่ได้เป็น technical problem เพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องการ logistic ลำเลียงน้ำลำเลียงคนเข้าไปดับไฟป่าให้มันถึงจุดได้เร็วกว่านะถ้าภาษาท่านก็คงจะบอกว่ามันคือการที่เราเข้าใจ pattern ของไฟแล้วมี economies of speed ก็คือไปให้ถึงก่อนที่ไฟมันจะลามกับ economies of scale คือการขยายทีมในการแก้ไขปัญหาให้มันครบทุกจุดในเวลาที่มันพร้อมๆกันโคออร์ดิเนตยังไงได้เนี่ยปัญหาเรื่องนี้แก้ได้และเมื่อเราแก้ปัญหานี้ได้จะกลายเป็นเศรษฐกิจในการบริหารไฟป่าที่เอาไปทําต่อในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีปัญหาอย่างนี้ได้เราจะกลายเป็นมหาอำนาจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องนี้ได้